วันนี้เราก็เลยมาดูบ้านพันล้านของแมนกันเลยครับซื้อคฤหาสน์ได้ไงอ่ะพี่ต้องทำศาสตร์ตัวเลขแบบไหนให้พี่รวยได้ขึ้นมาเร็วขนาดนี้จริงๆคือแวะมากินข้าวแวะมากินข้าวก็ถือว่าเก็บคอนเทนต์หน่อยนะครับใช่ฉะนั้นเราก็เปิดรายการมาเลยครับนี่คือเจ้าแห่งศาสตร์ตัวเลขแห่งประเทศไทยพี่แมนการินครับผมสวัสดีครับโอ้ยกว่าจะได้เจอมึงเนี่ยถ้ากูไม่ซื้อบ้านก็ไม่มีโอกาสได้เจอว่าจะเจอกี่ทีแล้วครั้งที่แล้วแวะไปที่บ้านพี่ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยก็จริงไงเพราะว่าโควิดไปแล้วแบบเป๊กเดี๋ยวอยู่หน้าบ้านแล้วกันนะเดี๋ยวเชื้อโรคเข้าบ้านลูกน้อยไงลูกน้อยผมไม่เข้าใจว่าแป๊บเดียวคือจากบ้านนั้นแล้วอยู่ดีการมาซื้อคฤหาสน์ได้ไงอ่ะพี่ต้องทำศาสตร์ตัวเลขแบบไหนให้พี่รวยได้ขึ้นมาเร็วขนาดนี้อ๋อเหรอพี่ฟอกเงินเอาจริงๆมันต้องมีไม่คือมันหลายสิ่งหลายอย่างเชื่อป่ะวันที่มีลูกอะแพชชั่นบางอย่างในชีวิตอะมันก็เริ่มไปทางการสร้างครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยงานบางงานอะไม่อยากไปเลยงานเนี้ยได้น้อยสมมุตินะก็เหมือนอารมณ์เลือกอะแต่พอวันที่มีลูกอะงานการกุศลให้ค่าน้ำมันนิดนึงอ่ะก็ไปไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าเอาหมดทุกวันนี้นะไลฟ์สดขายของทุกแพลตฟอร์ม5บาท10บาทเอาหมดเลยขายวิญญาณเพื่อค่าน้ำนมลูกอันนี้คือเราเข้าใจและเข้าใจพ่อแม่ในทุกๆวันที่เขาแบบเลี้ยงเรามาถึงวันนี้ได้เนาะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยพอเรามีของเราเองอ่ะแล้วก็อยากให้เขาอยู่ดีที่สุดเราก็ซื้อบ้านหลังใหม่ถูกต้องได้ไปแบบบ้านเก่าเนี่ยบ้านนั้นอ่ะต้องยอมรับก่อนวันแรกที่มีบ้านหลังเนี้ยมือแบบเฮ้ยจะไม่มีลูกหรอไม่มีลูกแล้วก็พอวันที่มีลูกอ่ะเอาละเราคิดไว้กับการใช้ชีวิต2 คนแล้วอยู่ดีๆครอบครัวขยายขึ้นมาแล้วห้องลูกก็ไม่มีลูกก็ต้องมีพื้นที่เล่นแค่ตรงนั้นห้องรับแขกตรงนั้นประมาณนั้นอ่ะก็เลยทำให้รู้สึกว่าต้องขยับขยายแล้วก็เลยเริ่มคิดที่จะหาทำเลหาแผนนี่เป็นจุดเริ่มต้นแค่นั้นแหละฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมาดูบ้านพันล้านของแมนกันเลยนะครับพันล้านนี่ก็หมายถึงแถววันนะพันอยู่ข้างหลังร้านเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านที่ใหญ่อย่างการคือเรื่องหาบ้านวันนี้ที่จะพาไปดูคือไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเป็นบ้านใหม่จริงๆที่ยังไม่ได้ใส่เฟอร์นิเจอร์อะไรทั้งสิ้นแต่ว่าที่อยากจะบอกให้ทุกคนรับทราบก็คือพี่แมนการินไหนๆก็เป็นเจ้าศาสตร์ตัวเลขอยู่แล้วรู้ทั้งตัวเลขรู้ทั้งเรื่องของสีในการที่จะลงตัวแล้วก็พอมาได้บ้านใหม่แล้วอ่ะฉะนั้นน่ะต้องรู้ว่าวิธีการเลือกบ้านยังไงให้เหมาะสมที่สุดแล้วก็ชีวิตเราปังที่สุดหรือวิธีการเลือกทั้งทำเลวิธีการเลือกตัวเลขบ้านวิธีการที่มาปรับบ้านก่อนที่เราจะเข้ามาบ้านทำยังไงให้เราอยู่แล้วรวยวันนี้ได้รู้กันแน่นอนครับแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยพอหลายๆคนเนี่ยรู้ว่าเป็นบ้านแมนการินบ้านแห่งหมอดูบ้านแห่งศาสตร์ตัวเลขความเชื่อมันต้องเต็มบ้านแน่ๆพี่ก็คิดดูว่าเพื่อนของพี่กี่คนอ่ะหมออะไรโหเยอะแยะมากมายแล้วก็บริษัทโฮโลโซไซตี้ที่พี่ทำก็เป็นการเฟ้นหานักพยากรณ์เอามารวมตัวกันเพื่อทำงานรังสรรค์ผลงานใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยเป็นคนแรกที่เข้ามาดูที่ไม่ใช่หมอดูเฮ้ยจริงๆเพราะว่าแต่ละคนเข้ามาจะต้องเอาละเข็มทิศมาละวางละโอ้บ้านองศานี้องศานั้นอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอดูหมดเลยแต่วันนี้ที่ได้เป๊กมารู้สึกดีใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรื่องของงานศิลปะชอบความอาร์ตชอบบ้านที่อยู่แล้วมีความสุขนั่นเนี่ยเราต้องมีความเป็นตัวเองที่เยอะมากและบ้านหลังนี้จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของการอยากจะมีตรงนี้ก็คือมันเป็นโลเคชั่นที่ใกล้กับโรงเรียนลูกเนี่ยนะอย่างแรกคือทำเลใกล้โรงเรียนลูกไม่ได้เกี่ยวว่าเฮ้ยทำเลนี้คือทำเลทองขนาดนั้นไม่เขาบอกว่าทำเลทองอยู่บางนาสมมติเราอยากให้ลูกเรียนแถวนี้เราต้องทำยังไงล่ะตื่นแต่เช้าจากบางนาเพื่อมาเราว่าชีวิตมันไม่มงคลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญในเรื่องของการเลือกทำเลด้วยแต่ถ้าสุดท้ายแล้วคนที่เขาแบบเขามีบ้านอยู่แล้วล่ะเราจะปรับทำเลยังไงวะหรือว่าจริงๆแล้วทำเลไหนมันควรจะเป็นทำเลที่ทำเลดีหรือทำเลทองจริงๆสำหรับเรานะเรามองว่าทุกที่อ่ะมันมีทั้งดีและเสียเสมอพลังงานฮวงจุ้ยทุกอย่างก็มีบวกลบเสมอมันไม่ได้แบบว่าโหทำแล้วมันจะต้องรวย100%ทำ100คนอาจจะมีบางคนที่สำเร็จวิธีการที่เราจะมาอยู่ในบ้านแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องเลือกที่เราชอบและถูกใจเราด้วยเรื่องอันดับที่2ก็คือนอกจากทำเลแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของฮวงจุ้ยพี่แมนโฮโลโซไซตี้น่าจะมีเพื่อนหมอดูมาเยอะแยะมากมายและสุดท้ายพี่เชื่อศาสตร์ไหนเชื่อใครดีกว่าจริงๆอันดับแรกเรายังมองในมุมที่เชื่อเอาไว้ด้วยไปเป็นข้อมูลเนาะอย่างสมมุติการเลือกบ้านเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าบ้านเนี่ยมันรับแดดยังไงมันเป็นหลักการของเรื่องของวิศวกรในเรื่องของการสร้างบ้านก็สำคัญนะเพราะสุดท้ายผมว่าฮวงจุ้ยมันก็คืออะไรมันก็คือทิศทางลมอยู่ที่ฮวงจุ้ยก็คือลมกับน้ำใช่ไหมแล้วคือการบาลานซ์การบ้านด้วยใช่ครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอันนี้เรื่องลมก็มีความสำคัญเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยประเทศของเราเนาะอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของทิศทางลมเหนือลมหนาวมาแสดงว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเราต้องการให้หน้าบ้านหันไปทางเหนือนั่นหมายความว่าเราจะรับลมเหนือเนี่ยแค่ปลายปีถึงต้นปีสั้นๆหน้าบ้านหันเหนือหันใต้เนี่ยเราว่ามันเป็นทิศทางที่เซฟบ้านสุดเพราะว่าบ้านถ้า าเกิดหันหน้าตะวันออกร้อนถูกไหมรับแดดเต็มๆเลยแล้วก็หลังบ้านก็รับอีกอย่างเงี้ยอันนี้เราจะเลือกทิศทางที่แบบบ้านหันเหนือส่วนตัวนะทิศเหนืออ๋อเลือกทิศเหนือมาสำหรับบ้านหลังนี้ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เราเลือกก็คือมันก็จะมีองค์ประกอบหลากหลายมากๆเลยถ้าเกิดเดี๋ยวเป๊กเข้าไปเนี่ยจะรู้ว่าบ้านนี้เราวางแผนยังไงบ้างเพราะว่าบ้านที่สำเร็จแล้วเนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้ถูกใจเรา 100% ฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมารู้กันว่าการปรับฮวงจุ้ยที่ดีเข้าสู่ยุค 9 เนี่ยหลายๆคนคือย้ายบ้านมาเพื่อฮวงจุ้ยของยุค 9 หรือว่าชีวิตเราจะดีขึ้นหรือการปรับบ้านยังไงให้คุมงบด้วยเราก็จะเห็นว่าบ้านนี้เนี่ยคือเป็นบ้านสไตล์เหมือนแบบคลาสสิกยุโรเปียนซึ่งอันนี้คือพี่แมนก็ชอบอยู่แล้วก็เลยเลือกโครงการบ้านนี้ครับผมก็เลยจะไม่ปรับเปลี่ยนอะไรมากมายด้วยก็ไม่ค่อยได้ปรับเปลี่ยนมากอาจจะมีเติมแต่งนิดๆหน่อยๆตกแต่งเดคอเรทอะไรบางอย่างแล้วก็อาจจะให้เป๊กมาช่วยดูให้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าตามหลักความเชื่อแล้วเนี่ยห้องนี้เราต้องการมูทโทนสีโทนนี้เรามีอะไรที่สามารถเติมเต็มเข้าไปได้บ้างเราใช้เรื่องของแบบสีเข้ามาช่วยมากกว่าแต่สิ่งที่ต้องรู้จากพี่แมนเลยก็คือเรื่องของตัวเลขวันนี้ตัวเลขบ้านนี่แหละสำคัญที่สุดผมว่าสำคัญขนาดอันนี้ผมตัวเลขแอบดูได้ไหมห้ามแอบดูได้ดีได้ดีนี่289/28ก็คือเป็นเลขบังเอิญ289เนี่ยมันเป็นเลขตามหลักการตลาดเขาเรียกว่ามันเป็นเลขหง289เนี่ยก็เป็นเลขที่แบบว่าทั้งโครงการเนี่ยเป็นเลขเดียวกันหมดแล้วก็ได้ทับ28ซึ่งโอเคมันก็ล้อกันก็ง่ายดีแค่นั้นเองแล้วก็เลขพวกนี้วิธีการนะสมมุติว่าบางทีเนี่ยเราอยู่ในโครงการหมู่บ้านเราไม่สามารถเปลี่ยนเลขที่บ้านได้เพราะว่ามันต้องเหมือนกันหมดด้านเลขหน้าใช่แล้วจะทำยังไงคือวิธีการเราต้องเข้าใจเลขก่อนมันจะมีหลักการว่าเลขตัวเนี่ยเวลามันบวกกันเนี่ยมันจะเป็นเลขเหลือเลขตัวเดียวได้อย่างเช่นเราเอามาบวกกัน2บวก8บวก9บวก2บวก8ได้เท่าไหร่ก็จะได้ทั้งหมดเป็น29เนี่ยเอา9กับ2บวกกันอีกทีนึงก็จะเหลือแค่11และ11 1 กับ 1บวกกันก็เหลือ2นั่นหมายความว่าบ้านนี้ตกท้ายด้วยเลข2หมายถึงว่าพลังมันเป็นเลข2เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าเลข1ถึง9เนี่ยเราต้องไปโฟกัสขุมทรัพย์ในบ้านตรงไหนไม่งั้นตามมาดูที่หน้าบ้านนี่เข้ามาแล้วนะครับโรงรถจอดได้5คันสำหรับบ้านหลังใหญ่พี่แมนส่วนจริงๆก็มีแล้วด้วยฉะนั้นก็อาจจะมีไม่ได้ปรับอะไรเยอะแยะมากมายอันนี้สมมุติว่าถ้าเกิดเราบวกกันแล้วตกเลข1ใช่ป่ะเขาบอกว่าให้เราโฟกัสบริเวณนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีการตกแต่งซ้ายขวาของประตูบริเวณปากมังกรตรงนี้ให้มีพลังงานที่ดีขึ้นหน่อยอย่างยกตัวอย่างเช่นเป๊กเกิดวันอะไรเป๊กเกิดวันอังคารวันอังคารใช่ไหมวันอังคารสีอะไรวันอังคารสีชมพูให้หาโทนสีชมพูเนี่ยมาเดคอเรทเติมเต็มหน่อยอย่างเช่นอาจจะเป็นต้นโป๊ยเซียนเก๋ๆหรือต้นไม้ที่มันแบบดูทรงให้มันเข้ากับบ้านหน่อยแล้วก็ให้มีความเป็นสีชมพูเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วจะเป็นกระถางที่มีลวดลายเซรามิกที่เป็นสีชมพูแต่งแต้มสีสันเสริมพลังงานคนเกิดวันอังคารแล้วก็เจ้าของบ้านที่เกิดวันอังคารแล้วก็ตกได้เลข1ก็สามารถช่วยเสริมได้ฉะนั้นก็แล้วแต่เดคอเรทเลยแล้วว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าประตูใหญ่ๆมันคือบ้านของสุลต่านบ้านของเจ้าสัวแหละใช่ไหมฉะนั้นทุกอย่างก็จะต้องตกแต่งแบบเป็นซุ้มอะไรเงี้ยถ้าเป็นแม่ผมก็คงอาจจะเป็นแบบดอกกุหลาบสีชมพูแต่จริงๆจะกันก็อาจจะเป็นโทนสีอื่นได้โทนสีที่มันอาจจะมาประดับไม่ได้ไหมเขาเรียกว่าสีการากินีใช่ป่ะอย่างเกิดวันอังคารเขาบอกว่าการากินีคือขาวเหลืองครีมก็อาจจะหลีกเลี่ยงโทนสีขาวเหลืองครีมบริเวณโซนหน้าบ้านที่เป็นตำแหน่งเลข1อันนี้คือในกรณีที่ถอดออกมาทุกตัวบวกกันเป็น1นะบ้านนี้ไม่ได้ถอดเป็นเลข1บ้านนี้ถอดเป็นเลข2นั่นหมายความว่าเราจะไปโฟกัสบริเวณห้องนั่งเล่นเพราะว่าเลข2เนี่ยบริเวณห้องนั่งเล่นจะต้องมีกลิ่นหอมสะอาดแล้วก็มีแสงสว่างเข้าถึงแล้วก็ต้องมีสีที่เป็นมงคลกับคนเกิดที่เป็นเจ้าบ้านจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสีสันที่เหมาะสมโอเคเลข2ก็คือห้องนั่งเล่นจบแล้วเรียบร้อยต่อไปเลข3ตามหลักเนี่ยมันเวลาคว่ำเป็นเลข3มันจะเป็นเหมือนตัว M แสดงถึงความเป็นผู้ชายอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับห้องเก็บของห้องฟิตเนสบริเวณที่เป็นลานจอดรถอะไรพวกนี้ครับเราจะโฟกัสที่เลข3พยายามเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างเช่นไม้กงไม้กวาดไม้ถูพื้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแบบสิ่งที่ทำให้บ้านสะอาดเอาไว้ให้เป็นที่เป็นทางถ้าคุณสามารถจัดพื้นที่บ้านที่มีห้องแบบนี้เก็บของได้จะเวิร์กมากมุมไหนมุมหนึ่งของบ้านที่คุณรู้สึกว่าเป็นห้องของคุณผู้ชายก็จัดการให้มันเรียบร้อยนี่คือเลข3ต่อไปเลข4คือห้องทำงานถ้าเกิดบ้านไหนสามารถมีห้องทำงานได้อย่างเช่นโต๊ะทำงานนะครับหรืออาจจะเป็นห้องที่สามารถแยกออกมาได้เลยสำหรับการนั่งทำงานจริงๆก็ให้เป็นเลข4และก็ต้องไปโฟกัสตรงนั้นแสงสว่างกลิ่นหอมในเรื่องของความสะอาดอะไรพวกนี้ต้องใส่ใจมากๆและต้องมีสีประจำวันเกิดของตัวเองด้วยในการเติมเต็มนอกจากไม่รกแล้วก็จัดวางอะไรให้มันเป็นแบบระเบียบที่เราชอบเงินมันจะไหลลื่นใช่ก็สามารถเติมได้อย่างเช่นมีเพนติ้งที่เป็นรูปแบบเรือสำเภาเรือใบเข้าไปเกี่ยวข้องต่อไปเลข5เนาะเลข5เขาบอกว่าให้ไปโฟกัสบริเวณรอบบ้านทั้งหมดสวนได้ถ้าเป็นคอนโดก็เป็นระเบียงเวลาที่จะวางแบบว่าแผ่นโซลาร์เซลล์ไว้ก็แล้วแต่เนี่ยต้องวางในทิศทางที่องศาที่ดีด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเลข5มากๆเลข5หมายความว่าเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน 6:45 หรือ 6:30ตามเวลาของฤดูนั้นๆตกดินปุ๊บแสงสว่างก็อัตโนมัติต้องเปิดมืดเมื่อไหร่เงินไม่เข้าฉะนั้นบริเวณรอบบ้านก็คือต้องที่ตกเลข5เนี่ยต้องอย่ารับทรัพย์ตลอดเวลาทั้งยามหลับยามตื่นก็ต้องมีแสงสว่างต่อไปเลข6เขาบอกว่าให้ไปโฟกัสที่ห้องครัวห้องนี้เป็นห้องที่จะต้องใส่ใจเรื่องความสะอาดใส่ใจเรื่องกลิ่นใส่ใจเรื่องแสงสว่างและเขาบอกว่าถ้าอยากจะมีเงินทองเข้าตลอดไม่ขาดเลยเนี่ยจะต้องมีพิมพ์ติ้งรูปภาพที่เป็นรูปเกี่ยวกับความสนุกสำราญเหมือนโต๊ะกินข้าวในฝรั่งอ่ะหรืออาจจะเป็นรูปภาพที่เป็นผลไม้ก็ได้ที่แสดงถึงแบบความอุดมสมบูรณ์หรือบนโต๊ะกินข้าวจะต้องมีถาดผลไม้วางอยู่ห้ามขาดประมาณแบบนี้ก็สามารถช่วยได้ห้องครัวมันควรจะปรับเป็นโทนแบบสีเหลืองให้มันสนุกหน่อยเพราะว่ามันจะได้ทำให้เรารู้สึกมันเฟรชในการทำงานอะไรตอนเวลาอะไรเงี้ยแต่พอพี่แมนบอกก็ถูกเหมือนกันว่าในห้องครัวมันเป็นห้องที่เขาเรียกอู่ข้าวอู่น้ำของบ้านใช่ไหมฉะนั้นถ้าทำให้รู้สึกว่าเราแอคทีฟพร้อมจะทำงานแล้วเงินมันจะได้ไหลมาเทมาในห้องครัวด้วยก็ดูแลให้ดีต้องดูแลห้องครัวห้ามมีกลิ่นอับอะไรพวกนี้กลิ่นอับไม่ได้ต่อไปข้อ7เลข7เขาบอกว่าให้ไปโฟกัสบริเวณบันไดกับบริเวณของห้องน้ำทุกห้องในบ้านเคยป่ะแบบบางทีแบบว่าขายของออนไลน์เนาะลูกค้าแบบทักมาแล้วเราเข้าไปนั่งไปปลดทุกข์อยู่ในห้องน้ำลูกค้าซื้อของอยู่ดีๆเงินเข้าและบันไดก็มีความสำคัญต้องเป็นจำนวนที่เป็นเลขคี่ไม่ใช่จำนวนเลขคู่ของขั้นบันไดหมายถึงขั้นบันไดเดี๋ยวจะไปสอนวิธีการรับอีกทีนึงโอเคก็คือห้องน้ำมันต้องทำความสะอาดให้มันดีอยู่แล้วถูกไหมกลิ่นก็ดีด้วยแล้วก็มีการประดับนู่นนั่นนี่ต่างๆนานาให้มันรู้สึกว่าเราเข้าไปห้องน้ำรู้สึกผ่อนคลายด้วยเลข8ก็จะเป็นห้องนอนหรือห้องอื่นๆที่เป็นห้องรับรองก็ได้ขอให้เป็นห้องนอนที่สามารถชาร์จพลังงานของตัวเราเองได้เพื่อจะไปสู้กับวันใหม่ห้องนอนเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีพลังงานหยินหยางที่ชัดเจนมากๆอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้ามืดตึบปิดไฟหมดต้องไม่มีแสงสว่างเข้าถึงเลยตามร่องของม่านถือว่าดีเหรอพี่ถือว่าดีมากนั่นคือชาร์จพลังงานหยินเลยคือมันมีทั้งหยินทั้งหยางในห้องถ้าสว่างก็คือสว่างเลยก็ไม่ได้นอนถ้าเชื้อตอนกลางวันก็เปิดเลยเปิดม่านเลยปิดก็ต้องมืดครึ่งกลางๆปิดให้มันสนิทเลยใช่แล้วก็ในเรื่องของห้องนอนเองเนี่ยก็ต้องไม่มีไฟที่ตกลงมาที่บริเวณตัวคนนอนด้วยเพราะจะส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพของคนในบ้านและตัวเองด้วยและสุดท้ายเลข9ห้องพระหิ้งพระอันนี้คือสำคัญสำหรับคนที่มีหิ้งพระและต้องบูชาพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือหันหน้าพระออกหน้าบ้านเพื่อเป็นการปกป้องแล้วก็เป็นการป้องกันสิ่งที่ชั่วร้ายเข้ามาในบ้านพระจะต้องอยู่บริเวณโซนหน้าบ้านไม่มีห้องอื่นมาขั้นขวางถ้าห้องไหนมาขั้นขวางห้องพระคนที่อยู่ห้องนั้นจะเจ็บป่วยง่ายนี่คือเทคนิคดีๆนะซึ่งแค่บวกกันให้เหลือหลักเดียวก็มาดูว่าเมื่อกี้ของคุณตรงข้อไหนแล้วก็ไปโฟกัสในห้องนั้นว่าควรจะดูแลห้องไหนเป็นพิเศษได้น่าสนใจนี่ไม่เคยรู้เหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ้าเป็นเลขที่เราไปขอได้ว่าจริงๆแล้วเลขอะไรที่มันเหมาะสมที่สุดที่จะทำให้บ้านของเราปังคือมันไม่มีคำว่าเลขที่ดีที่สุดแต่มันมีเลขที่เหมาะสมเหมือนที่เป๊กบอกแต่คำว่าเหมาะสมอ่ะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเนาะถ้าอย่างผมเนี่ยผมชอบเลข55เหมือนเพื่อนโทนี่ล่าสุดไปบ้านโทนี่มาแล้วบุคลิกอย่างโทนี่ก็คือเลข55เหมือนกันที่คิดว่าเลข55ดีไหมเหมาะสมกับโทนี่ไหมหรือเหมาะกับผมไหมเหมาะกับคนแบบไหนเลข55จริงๆแล้วการชอบเลขของคนเนาะมันจะแบ่งเป็น2อย่างแรกคือชอบเลขด้วยความชอบอย่างบางที55เหมือนเสียงหัวเราะเหมือนความอารมณ์ดีบางคนก็อาจจะไม่ได้เข้าใจในตามหลักเลขศาสตร์หรือตามหลักเลขมงคลแต่บางทีเลขบางอย่างมันเป็นเลขที่เราชอบเป็นเลขที่เราผูกพันไม่ได้ผิดอย่างนี้ไม่ผิดเลยอย่างอันที่2คือคนที่ชอบเพราะมีความเชื่อในเรื่องของตัวเลขมงคลก็จะสามารถเลือกในทิศทางแบบนั้นก็ได้แต่อย่างเป๊กบอกว่าเฮ้ย55ถ้าเป็นพี่จะวิเคราะห์แค่ว่าอารมณ์แบบขี้เหงานิดๆอาจจะเรียกเพื่อนมาปาร์ตี้บ่อยๆเฮ้ยมาหาฉันหน่อยแล้วก็อาจจะมานั่งคุยกันนั่งปรับทุกข์กันเล่าเรื่องของตัวเองเป็นเรื่องแห่งการรับฟังซึ่งกันและกันอะไรแบบก็ดีเหมือนกันนะผมว่าสุดท้ายมันก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะว่าชอบแบบไหนถ้าจะชอบ55ชอบอะไรนี้ก็เลือกไปเถอะแล้วสบายใจที่อยู่ก็จบอ้าวเข้าบ้านดีกว่านี่บ้านพี่แมนนะครับยังไม่เปิดให้ใครมาดูมาก่อนเดี๋ยวสเปคครั้งแรกจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ก้าวแรกของการที่คนมาดูแล้วบอกต้องแก้นั่นนี่นั่นว่าแก้แล้วมันเดือดร้อนไหมถ้าอะไรที่มันระบาดเกินไปเรามีวิธียังไงให้ง่ายที่สุดและเสียตังค์น้อยที่สุดบ้านแบบนี้คือคลาสสิกยุโรเปียนครับซึ่งผมว่ามันมีทั้งความคลาสสิกด้วยมีความยุโรปด้วยเท่าที่เห็นโทนสีของบ้านเนี่ยมันเป็นโทนสีเทาความไม้มันก็ดูแกรนด์แมนผู้ชายแต่มาดูตามความเชื่อของพี่แมนก่อนว่าอ่ะถ้าทุกหมอมาแล้วเขาห้ามอะไรแต่ พี่แมนยังทำไหมและปรับยังไงเริ่มที่หน้าบ้านก่อนเลยหน้าบ้านเนี่ยสมมุติว่าเราซื้อบ้านแพงๆอะเนาะเขาบอกว่าเขาจะมีทางขึ้นแบบนี้ให้เป็นทางขึ้นแบบเนี้ยหมอดูบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเหมือนแช่งหรือเปล่าว่าให้เรานั่งรถเข็นแต่ในความเป็นจริงมันมีความจำเป็นกับวันที่เรามีผู้ใหญ่มาบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูความแบบฟังก์ชันการใช้งานฟังก์ชันการใช้งานแบบที่เป๊กบอกต่อไปสมมุติเราเข้ามาในบ้านหมอดูบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เขาบอกว่าการที่คนที่เดินผ่านไปผ่านมาข้างนอกมองเห็นว่าคนในบ้านกำลังทำอะไรอยู่นั่นความไม่เป็นส่วนตัววิธีการเขาเลยบอกว่าจะต้องเป็นประตูที่มืดทึบเพื่อปิดเป็นความไพรเวทของตัวเองให้คนในบ้านรู้สึกว่าแบบปลอดภัยนะซึ่งยังไงหมอบอกพี่มาแล้วสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนเป็นทึบเพราะเมียสั่งได้แต่ว่าอันนี้มันไม่ยากคือใช้โครงเดิมแต่แค่ตีไม้ธรรมดาคือไม่ต้องเปลี่ยนประตูใหม่คืออาจจะไม่ต้องเปลี่ยนทั้งบานประตูก็แค่เฉพาะเปลี่ยนกระจกเท่านั้นเองไม่ต้องนี่คือการลดคอสนะขนาดบ้านแบบแพงๆขนาดนี้จะเปลี่ยนใหม่ก็ได้แล้วแต่ถ้าคุณมีทุนทรัพย์แต่ถ้าใครรู้สึกว่าพอใจแค่นั้นก็โอเคมันไม่จำเป็นพอเข้ามาในบ้านเสร็จปุ๊บคราวนี้สิ่งหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของม้าเนาะเข้ามาในบ้านแล้วนะไหนม้าเกี่ยวอะไรคิดว่าม้าจะเป็นสัตว์ตัวหนึ่งที่มีความขยันมีความอดทนค่อนข้างสูงและสามารถวิ่งทางไกลได้เหมือนคนที่สามารถหาเงินได้ตลอดโอเคเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนเขาบอกว่าประตูเวลาที่เดินเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าไม่ค่อยย้ายถึงบันไดเท่าไหร่บันไดเป็นสิ่งที่ต้องป้องกันเพราะว่าเหมือนบันไดเนี่ยเป็นเหมือนทางเดินของเงินมันก็จะเหมือนแบบมันไหลออกเลยวิธีการเขาบอกว่าให้เราทำพาร์ติชันกั้นตรงนี้เลยกั้นปุ๊บเพราะความรู้สึกเป็นอย่างนั้นกั้นไม่ให้เห็นบันไดถือว่าพอกั้นมาถึงประมาณตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีแค่ทางเข้าที่จะมาในส่วนของห้องกินข้าวแค่เล็กๆแค่นี้แต่เวลาจะมองจากตรงนู้นมาเนี่ยเราจะไม่เห็นโต๊ะกินข้าวชัดเพราะว่าห้องกินข้าวเป็นห้องของความลับต้องมีความเป็นไพรเวทและส่วนตัวของห้องกินข้าวกับห้องลิฟวิ่งรูมของเราที่มันเป็นห้องส่วนตัวโอเคก็เลยสร้างพาร์ติชันกั้นไว้ใช่ในมุมผมมันต้องมีเพราะคิดว่าเข้ามามันต้องมีโฟเย่บ้างนะใช่แล้วก็มีแบบเปิดเป็นโชว์แจกรูปอะไรก็แล้วแต่และตรงนี้พอเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นองค์พระพิฆเนศองค์ที่รักที่สุดจากบ้านเก่าเอามาวางตรงนี้แล้วก็ส่วนม้าที่วางตรงนี้ม้าเป็นรูปภาพและม้าวิ่งเข้าบ้านเสมอห้ามวิ่งออกหลักการของม้าแค่นี้แล้วจำเป็นไม่ต้องไอ้ม้า8ตัวหรือว่า8หรือ9ก็ได้8เป็นความเชื่อของคนเอเชียแต่เลข9เป็นความเชื่อของคนไทยมันพ้องเสียงกับคำว่าก้าวหน้าฉะนั้นเนี่ยเวลามาอยู่บ้านเราอยู่ประเทศไทยศิลปินจะชอบวาดม้า9ตัวแต่จริงๆม้ามันมีดีเทลลึกมากๆอีกเพราะฉะนั้นรูปภาพม้าที่สมบูรณ์แบบคือม้าที่วิ่งบนพื้นดินและไม่ใช่เป็นวิ่งที่มีฝุ่นตลบนะต้องวิ่งแบบม้าวิ่งสบายๆมันมีความสุขแต่พี่รู้ไหมว่าม้าตัวไหนที่สำคัญที่สุดในชีวิตพี่ม้าตัวหน้าตัวไหนม้าตัวนี้เฮ้ยนี่เหรอนี่เขาเรียกว่าม้าของกราฟม้าตัวนี้อันนี้เป็นม้าของกราฟเป็นไงโอ้โหสุดยอดอันนี้ก็คือเข้ามาปุ๊บแล้วตรงนี้ก็คือบันไดมันจะมีวิธีการเขาบอกว่าบันไดจะต้องเป็นเลขคี่เนาะถ้าเป็นคู่เขาก็บอกมีวิธีการง่ายๆบางคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดนับมาแล้วเนี่ยเป็นคู่เมื่อไหร่นะต้องทุบบันไดใหม่ทำใหม่หมดไม่ทุบครับบันไดอลังขนาดนี้กี่แสนกี่ล้านบอกแล้วว่าเราจะคุมงบฉะนั้นถ้ามาซื้อบ้านแล้วเราจะต้องมาเปลี่ยนบันไดไม่ทำถ้าเป็นขั้นคู่เนี่ยขั้นคู่ไม่ได้ให้หาอะไรบางอย่างมาเป็นชั้นเล็กๆประหนึ่งว่าเป็นขั้นอย่างเช่นพรมหนาๆอันนึงมันก็จะกลายเป็นขั้นที่ทำให้เกิดเป็นขี้แล้วสักนิ้วครึ่ง2นิ้วได้ก็สามารถเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงขั้นได้เหมือนกันเป็นวิธีการแก้ได้จริงๆแล้วในหินอ่อนเนี่ยนะบางเจ้ามาหมายถึงว่าสินแสมาบอกว่าต้องทุบใหม่นะแล้วพื้นหินอ่อนมันผิดด้วยปีนี้บางทีมันเป็นยุคเก้าเขาบอกว่าหินไม่ค่อยดีให้ใช้เป็นไม้หรืออย่างเงี้ยว่ากันไปแต่ถามว่าดีไม่ดีเราไม่รู้สำหรับเรามองว่าของที่เรามีอยู่เราพอใจแล้วเราก็เลยใช้วิธีการใช้พรมเอาอะไรมาซัพพอร์ตแทนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ในบ้านหลังเนี้ยก็จะพยายามจะให้เป็นไม้เขาเยอะๆเอาเหรอเพราะว่าจริงๆปีนี้เขาบอกว่าถ้ายุคก้ามันคือเกี่ยวกับไฟเนี่ยพี่ไฟมันเผาทองไงถือว่าตามหลักมันแบบเป็นศัตรูกันเนี่ยเงินก็ถูกเผาผ่านไปได้ง่ายถูกใช้จ่ายด้วยความจำเป็นแบบไม่รู้ตัวไปได้ง่ายงั้นถ้าเกิดมันเป็นดินมันเป็นไม้มันจะเวิร์กฉะนั้นก็ใครที่แบบชอบแต่งแบบมูจิมินิมอลอะไรที่ทนแบบเหมือนอบอุ่นใช่ไหมโฮมี่ได้เลยแต่ว่าบ้านนี้ที่พี่แมนซื้อมาแล้วมันดันมาทางลักชัวรี่มาทางหินอ่อนฟิลเนี้ยมันก็คือจะต้องมีแบบขอบทองอยู่แล้วในความวินเทจความลักชัวรี่ทองเหลืองยังพอรับได้ก็คือใช้ได้บ้างแต่ก็อาจจะไม่ได้โยนทองเหลืองเยอะอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเข้าสู่ยุคเก้าสีต่างๆที่เป็นของประดับต่างๆนานาจะเป็นแบบโทนสีอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนเราจะมีธาตุของตัวเองเราเหมาะกับธาตุอะไร อย่างสมมติส่วนตัวนะเป็นคนที่ชอบธาตุดินและรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีมังกรไม้เราเลยอยากให้ทุกอย่างมาดูมีความแบบสัมพันธ์สอดคล้องกันเราเลยอยากให้ทุกอย่างในบ้านนี้มาดูมีความเป็นไม้ด้วยโจทย์ของเราคือเราไม่ชอบบ้านลักชูความเป็นหินเนี่ยเราว่ามันเยอะมากแล้วเราอยากจะลดทอนเฟอร์นิเจอร์บางตัวด้วยไม้ที่มันเป็นแบบโซฟาผ้าเก๋ๆแบบนี้ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งของยุคนี้สีที่มันจะเป็นโทนไฟอ่ะสีโทนร้อนๆหน่อยก็จะเป็นสีแดงสีม่วงสีเหลืองอะไรพวกนี้เนาะสีพวกนี้มันก็จะเป็นสีที่สามารถเอามาเติมเต็มให้เข้ากับยุคเก้าได้แค่นั้นถือว่าเป็นพร็อพหรือว่าเป็นdecorative item แค่นั้นก็ได้ไม่จำเป็นต้องพื้นที่เต็มๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแกลเลอรี่เล็กๆที่จะทะลุสู่ห้อง living room หมอหลายหมอให้ปิดประตูนะหมายถึงว่าให้ปิดหน้าต่างอันนี้เขาเรียกว่าประตูออกไปได้อ๋อนี่ถือว่านับเป็นประตูต้องทำแบบสูงขึ้นมา60 เซนอย่างต่ำก่อปูนขึ้นมาแล้วปาให้ตรงนี้เป็นหน้าต่างเหมือนประหนึ่งว่าเรามีหน้าต่างแต่ไม่ใช่ประตูอันนี้ก็เช่นกันต้องเป็นอย่างเงี้ยแต่เอาเนี้ยสูงเป็นอันนี้เป็นปูนตรงนู้นด้วยเหมือนกันหลังบ้านแล้วถ้าเป็นกระจกใหญ่ๆที่มันเป็นแบบบานเปิดใหญ่ๆอย่างนั้นนะมันก็เป็นประตูได้เหมือนกันก็ไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ตายเลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เพราะส่วนอยากจะได้อากาศถ่ายเทกว้างๆก็อยากจะเปิดอยากจะเปิดอย่างนั้นทำยังไงดีอ่ะก็ต้องปรับให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ก็อยากไปซีเรียสจนเกินไปสุดท้ายก็เลือกตามที่บ้านตัวเองชอบแล้วยังมีตรงนี้มีพื้นที่สวนด้วยใช่นี่เดี๋ยวก็จะทำเป็น living room ก็เป็น glass house ออกมาแล้วก็เอาต้นไม้ออกใช่ป่ะมันก็จะมองทะลุออกไปเห็นน้ำพุก็เอากระถางเอิญวางซ้ายขวาก็เหมือนน้ำพุบ้านเราเวลานั่งพักใน living room แบบชิลๆก็เห็นน้ำพุเขาเปิดทุกวันมันมีมุมไหนในบ้านเดิมทำไมที่อยากให้มาอยู่ในมุมนี้ในมุมบ้านเดิมใช่ป่ะจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ยังไม่มีลูกอ่ะมีความรู้สึกว่าห้อง living room อ่ะที่มันเป็นโซฟาสีน้ำตาลตัวนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เราเนี่ยรู้สึกว่าเรามีเรื่องราวเยอะอย่างเช่นตรงเนี้ยเราเคยแบบก้มลงกราบพ่อแม่ขอแต่งงานด้วยกันตรงนี้เราจัดงานแต่งงานที่บ้านแล้วก็ใช้บริเวณบรรยากาศของบ้านทั้งหมดเรารู้สึกว่าในทุกๆมุมของบ้านอ่ะมันมีความผูกพันและมันมีเรื่องราวแล้วนั่นตรงไหนเรารู้สึกหมดเลยว่าตรงนี้มันคืออะไรแต่พอวันนี้มันมีลูกอ่ะมันกลายเป็นคอกเด็กบรรยากาศมันหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นแบบสิ่งสำคัญจุดหนึ่งที่อยากจะมีบ้านและจัดสัดส่วนที่ดีฉะนั้นไปดูซิว่าตอบโจทย์ฟังก์ชันแล้วเพื่อครอบครัวจริงแล้วมันจะมีความสุขอะไรในมุมไหนบ้างตามมาสเปคห้องนี้ยกให้ลูกเป็นห้องสมุดเล็กๆแล้วก็เป็นห้องทำการบ้านของลูกอ๋อตรงนี้เลยแต่ห้องนี้จะไม่ทะลุห้องนี้นะอ๋อไม่ทะลุอันนี้ปิดทึบเลยพี่ก็จะปิดทึบเลยไม่เชื่อให้ตรงนี้แสดงว่าก็เซ็ตบิวอินตรงนี้ขึ้นมาเป็นห้องสมุดใหม่ใช่แล้วก็คุมโทนด้วยโทนสีเบจอุ่นๆโทนสีไม้เสร็จปุ๊บตรงนี้พาร์ติชันกั้นมาปุ๊บมีช่องเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บความไพรเวทของเราคือตรงนี้ห้องกินข้าวของเรามีแผนที่ตรงนี้อันนี้เป็นโต๊ะกินข้าวยาวมองเห็นวิวข้างนอกตีระแนงสูง3 เมตรว่าไปกันบ้านนู้นจบเนี่ยทำให้รู้เลยนะว่าจริงๆไม่ต้องใช้ม่านก็ได้นะบ้านเนี่ยถ้าดูช่องแสงช่องลมแล้วลมเข้าแล้วแสงมันก็กลางวันเพราะมันมีตึกมีบ้านข้างๆกันแสงไว้ตอนเวลาเนี้ยโต๊ะตรงนี้ก็น่าจะเป็นโต๊ะแบบโต๊ะโทนแบบไม้เหมือนกันก็คงจะทำให้มันแบบมีความแตกความคลาสสิกหน่อยแต่โทนสีก็คือเป็นโทนสีที่ชอบจะเพิ่มความโมเดิร์นเน้นเป็นรูปลักษณ์ของตัวเฟอร์นิเจอร์หรือตัวอาร์คิเทคเจอร์อะไรเงี้ยตัวอินทีเรียข้างในนะผมว่าถ้ามันโค้งแบบแค่โค้งลบมุมมันก็โอเคโทนสีจริงๆมันก็เกี่ยวกับการเลือกเขียวคงไม่ได้เป็นเขียวสะท้อนแสงเขียวปั่นนะบางคนจะเป็นเขียวที่แบบเขียวขี้ม้าเขียวตุ่นๆก็ได้ถ้ามีคนชอบแบบนั้นหรือว่าถ้าสีแดงบางคนแบบโอ้โหยุคเก้ามันต้องแบบแดงแป๊ดไปเยาวราชหรือไม่จำเป็นไม่ขนาดนั้นเพราะแดงมันมีทั้งหลายเฉดมีแดงวายแดงเบอร์กันดี้แดงมาดูแดงอะไรเลือกให้เหมาะสมอันนี้ก็จะเป็นเด็กผนังนิดหน่อยอันนี้ก็จะปิดเลยเป็นตู้เก็บของเป็นห้องก็ไม่ให้เข้าตรงนี้ถึงแม้ว่าใจอยากเก็บไว้แต่เนี่ยดูหน้าเลยอันนี้เป็นห้องครัวบ้านนี้ไลฟ์สไตล์ของการอยู่บ้านนี้ก็คือว่าเราเป็นคนซื้อกินพอเราไม่ค่อยทำอาหารนะเราเลยรู้สึกว่าฟังก์ชันนี้เราแค่อุ่นหุงต้มนึ่งเวฟง่ายอาจจะมีแบบว่าตู้อบขนมปังนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นครัวฝรั่งแบบเตาไฟฟ้าแต่ห้องครัวสวยนะในการวางแผนก็คือจะต้องเป็นแบบเป็นตัวยูตรงนี้มีตู้เย็นมีตู้อบขนมปังไมโครเวฟบริเวณนี้ไม่หมอแต่ละหมอที่เข้ามาช่วยเนี่ยหมอดังๆเนี่ยไม่ได้มีการปรับห้องครัวใช่ไหมเพราะจริงแล้วห้องครัวเขาบอกว่ามันจะต้องอยู่หลังบ้านนี่ใช่เหรอที่มันแบบผัดไฟผัดบุ้งไฟแรงตอนแรกมีหลังบ้านเพราะคนบอกว่าเนี่ยมาบ้านต้องมีนะครัวไทยแม่ครัวก็แบบเดี๋ยวนี้ไข่กะเพราเตากระทะแบบไฟฟ้าเราก็กินได้เป็นคนกินง่ายบ้านนี้ก็เลยบอกว่าต้องทำต่อแค่เนื้อเขาละเพราะอยู่มา5 ปีที่บ้านหลังเก่า10 ปีอย่างเงี้ยฉันก็อยู่ได้นะเห็นไหม แค่ตอบโจทย์ว่าเรารู้ว่าเราใช้ชีวิตยังไงก็คือไลฟ์สไตล์แต่จะมีความเชื่อนิดหน่อยหรืออย่างเช่นห้องครัวเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงอ่ะหันหน้าอยู่เนี่ยจะรอผัวกลับบ้านจะคอยโทรตามตลอดจะกังวลใจถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอางี้ละกันคำว่าครัวคือการทำครัวเราเปลี่ยนใหม่โดยการทำครัวให้ไปทำด้านข้างแทนก็คือเตาไฟอยู่ฝั่งนี้ก็จะหันข้างใช่ป่ะใครที่จะมองแบบรอผัวถนัดหน่อยก็อาจจะต้องตะแคงนิดนึงอย่างนี้ไม้ยังวะอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องลดทอนความกังวลใจผู้หญิงลงกับคนที่อยากจะแบบให้รู้สึกว่าบ้านนี้อยากจะมีอิสระไฟกับน้ำห้ามตรงข้ามกันนั่นหมายความว่าน้ำห้ามอยู่ตรงนี้แต่เราเอาน้ำมาไว้ตะแคงข้างนี้แทนเปลี่ยนจากล้างจานล้างผักแค่ตรงนี้การระวังควรก็เป็นประมาณนี้ตามความชอบเพราะสุดท้ายแล้วเรารู้ว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้ก็เลือกให้มันสวยแล้วกันเมื่อกี้เดินผ่านมาเนี่ยมันมีห้องน้ำอยู่ตรงห้องครัวเห็นป่ะเรื่องกินข้าวเห็นป่ะตรงนั้นน่ะปกติแล้วถ้าเกิดเป็นความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าห้ามมีห้องน้ำกลางบ้านแต่สำหรับเรามองว่ามันเป็นความสะดวกสบายในการเดินเข้ากินข้าวเสร็จไปล้างมือทำไมเราต้องไปล้างมือเดินออกมาไกลขนาดนี้ต้องขึ้นไปล้างข้างบนก็ไม่ใช่เรื่องถูกปะใช่ก็แค่ปิดให้มันมิดชิดและนี่ก็คือห้องเนตมีความสำคัญมากๆก็คือบ้านจะต้องให้มันเป็นสี่เหลี่ยมตอนนี้มันเหมือนมันแหว่งมันไม่มีประตูปิดก็ทำระแนงแล้วก็เปิดให้มันเดินออกเข้าได้หลักการของช่วยมีแค่นี้แล้วก็คือเป็นประตูเข้าอีกแค่ประตูที่เขาบอกว่าที่บ้านว่ามันมีประตูเข้าบ้านหนึ่งแล้วประตูหลังบ้านหนึ่งก็คือนี่ก็คือแม่บ้านจะเข้าประตูนี้แล้วเราก็ออกทางนี้เราจะได้รู้ควบคุมการเงินได้สมมติว่าพลังชี่คือลมที่มันพัดผ่านมาควบคุมได้ว่าโอเคประตูเดียวนะเราสามารถถ้าเราจะปิดก็คือปิดทั้งหมดถ้าจะเปิดก็คือเปิดให้มันแบบมันโฟล์ขึ้นนิดนึงถ้ามันติดขัดประมาณนั้นเฮ้ยคุณกระชาเขายังมาพบกับแบรนด์เนมจำตัวเดิมนี่ครับวันนี้ว่าที่หมอดูฮวงจุ้ยในอนาคตครับผมสินแสกระชาเดี๋ยวเราให้เขาดูนิดนึงประตูหน้าต่างต้องความสูงยังไงครับตามหลักของผมช่วยแล้วคุณจะมาลบล้างศาสตร์เจ้าพ่อศาสตร์ตัวเลขเขาบอกว่าเขาก็แบบเจอมาหลายความเชื่อแล้วแต่เขาต้องมีตัวตนในการบ้านของเขาแต่คุณก็มาคุณพยายามเปลี่ยนความคิดทับล้างความคิดเพราะว่ามันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ทำไมจริงๆไม่ได้เปลี่ยนความคิดแต่อะไรที่มันทำแล้วมันดีแล้วมันมีต้นแบบของความสำเร็จแล้วเราก็อยากให้เพื่อนทำตามแบบที่สำเร็จในเมื่อมันมีสิ่งที่ดีแล้วคุณก็เดินตามสิ่งดีคุณก็ได้สิ่งที่ดีในชีวิตพลังแม่งมาเอาพลังมันมาใช่ไหมแค่นี้แล้วมันคือจริงๆที่คุณเป็นจริงคือผมอ่ะได้มีโอกาสได้ไปพบกับสินแสคนหนึ่งนะซึ่งเป็นสินแสที่เขามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านฮวงจุ้ยโดยเฉพาะเลยผมก็เป็นลูกศิษย์เขาทำให้ผมได้รู้ว่าเวลาที่เขามาดูบ้านหรือว่ามาดูฮวงจุ้ยให้คนต่างๆผมก็มีโอกาสได้ติดตามเข้าไปและทำแบบไหนที่ทำให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองซึ่งผมทำแบบนั้นหมดเลยและชีวิตผมไม่เคยตกต่ำแม้แต่ครั้งเดียวเปลี่ยนตามนั้นเลยจริงสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับฮวงจุ้ยนะคือการปรับที่รู้สึกไม่เครียดจนเกินไปสำหรับทุกบ้านเพราะบางคนเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสทำได้อย่างนั้นถ้าเราปรับในบ้านมาทีฟังก์ชันมันผิดมันอาจจะอยู่ยากอันนี้ก็คือแล้วแต่บุคคลแล้วแต่วิจารณญาณเอาที่ปรับแล้วไม่ทุกข์และสบายใจและเสียเงินน้อยที่สุดโอเคก็คืออัดแอปตามที่เราสบายใจดีกว่าฉะนั้นก็คือปรับทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายคือฉะนั้นเฟอร์นิเจอร์ก็แล้วแต่เราจะเลือกยังไงถ้าเป็นบ้านนี้ผมว่าถ้าห้องนี้เป็นห้องแบบ living room มันก็แล้วแต่ถ้าเอาให้โครงสร้างมันสวยๆงามๆหน่อยก็ถ้าเป็นโมเดิร์นหน่อยก็เป็นเหมือนแบบล่าโซฟาที่เพื่อนก็จะมาสามารถจัดวางแยกย้ายได้ว่าให้มันเป็นแบบไหนถ้าจะให้มันแบบโมเดิร์นมันก็จะแบบแคมเปญลอนด้าที่มันเหมือนแบบตัวนุ่มๆเห็นไหมพี่ที่มันโค้งๆหน่อยอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันหรือจะเป็นตัวของถ้าต้องการเป็นแบบของติดก็เป็นแบบเชสเตอร์ฟิลด์เลือกแบรนด์มาหน่อยเพราะถ้าเลือกแบรนด์มาของราคามันก็ไม่ตกมากโทนสีก็เลือกให้เข้ากันได้เลือดหมูก็เป็นสีแดงเข้ากับยุคเก้าเหมือนกันก็ยังพอไปได้เหมือนกันหรือว่าถ้าต้องการถ้าไม่เชสเตอร์ฟิลด์หรืออังกฤษจนเกินไปมันก็โยงมาเป็นแบบเรียบๆแบบของแบบมินอตติได้อันนี้จะเป็นแบบอิตาลีคือเรียบหรูแต่ว่ายังเป็นการใช้หนังที่สามารถเลือกได้ว่าหนังเราจะเลือกแบบไหนหนังแท้หรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยบอกแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยหรือโครงสร้างแต่ว่าเป็นมูดแอนโทนที่จะเข้าตัวบ้านแล้วว่าเราเลือกมูดแอนโทนบ้านยังไงแล้วก็มูดแอนโทนของบ้านที่ตอบโจทย์ฟังก์ชันด้วยมันคุมกับโทนสีทั้งบ้านก็สวยได้แล้วก็เข้ากับสไตล์แบบคลาสสิกยุโรเปียนได้เหมือนกันนี่ก็ลงตัวแสดงว่าบ้านพี่ในการเลือกทำเลหรือการวางที่ตั้งของบ้านทิศทางบ้านเท่าที่ฟังวันทั้งหมดวันนี้คือพี่แมนถ้าเลือกตามช่วยคือเลือกตามความชอบที่เราสบายใจเกือบทั้งหมดเลยนะก็เป็นแบบนั้นคนที่ดูบางทีอาจจะไม่ได้แบบมีจุดยืนเป็นของตัวเองเนาะบางทีเราเห็นห้องครัวสวยๆแต่ไลฟ์สไตล์เราไม่ได้เป็นคนทำครัวเราจะมีห้องครัวที่สวยๆและยิ่งใหญ่ไปทำไมครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวอย่างหนึ่งของบ้านที่พ ห้องครัวก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นลองมองหาตัวเองก่อนว่าชอบหรือเปล่าบางทีอย่าไปแบบตามสื่อหรือตามที่เราเห็นว่าเขาทำแล้วสวยอย่างเงี้ยเราต้องเลือกให้เป็นตัวเองเราก็ได้เทคนิคเคล็ดลับหลายๆอย่างได้ไหมพี่แมนได้ทั้งสาระและไร้สาระจากบ้านนี้เพราะว่าจริงแล้วเราก็จริงๆแล้วเป้าหมายคือเราแค่มานั่งกินข้าวกันแต่เราอยากจะทำให้มันมีเคล็ดลับอะไรในการที่พี่แมนเลือกมาอยู่บ้านหลังใหม่แล้วมันมีการปรับเปลี่ยนอะไรก่อนจะปรับอินทีเรียปรับอะไรในบ้านบ้างฉะนั้นวันนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนคงได้เคล็ดลับไปพอสมควรนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แมนครับดีครับสวัสดีครับอยู่ที่ใช่ไปที่ชอบทั้งหน้าจะไปไหนติดตามกดไลค์สับสนเอาแหละที่ชู้เลยครับเพราะว่าน้ำเป็นกด